ก็อยู่ด้วยกันมานานอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้แกก็อาการก็ทรงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามแกเป็นกำลังใจให้เราเสมอทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราต้องทำเพื่อใครเราอยู่เพราะอะไรนอกจากตัวเล็กนี่แล้วก็มีคุณแม่นอกจากตัวเล็กนี่แล้วก็มีคุณแม่ตอบสนองอาจจะไม่ดีเท่าเดิมอะค่ะแต่ว่าก็ขอให้ยังไม่เจ็บป่วยมากไปกว่านี้เราก็โอเคแล้วพาน้องเล็กไปเล่นกันบ้างทุกวันค่ะทุกวันละเนี่ยถ้าสมมติทำงานเสร็จเร็วก็ไปหรือว่าถ้าวันไหนไม่มีงานเช้าก็ต้องไปดูแกอยู่แล้วค่ะก็ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหน้าที่หลักๆก็คือดูลูกทั้งคู่ก็ไปเรื่อยๆค่ะเอาที่แบบเราทั้งคู่สบายใจตรงไหนก็ได้ไม่มีปัญหาก็จะมีนัดกันว่าเออวันนี้เดี๋ยวมารับลูกไหมหรือมาเลี้ยงลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราอยากให้เขาอยู่ด้วยกันเพราะเวลามีเราลูกจะไม่ค่อยเอาป๋าป๋าเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่างั้นอยู่กันไปเลย2 คนดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยให้เขาเลี้ยง